สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กบิ๊กบราเธอร์ออกอาการห่วงก้างประกาศบอกรักหนุ่มสอนรามกลางโซเชียลหลังอดีตสามีตกเป็นข่าวรีเทิร์นรักน้ำฝนทวีพรซึ่งไม่นานมานี้น้ำฝนทวีพรอารีสวัสดิ์อดีตคู่อริของติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้เคลื่อนไหว IG โพสต์ภาพของตนเองพร้อมแคปชั่นชวนคิดระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์ใจคนการกระทำสำคัญกว่าคำพูดเสมอสวัสดีเดือนตุลาคมขอให้เป็นเดือนที่ดีโชคดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะกัลยาณมิตรทุกๆท่านเรียกได้ว่าแฮชแท็กช่างละไม้คล้ายกับแฮชแท็กการกระทำสำคัญกว่าคำพูดของหนุ่มสอนรามที่โพสต์เตือนใจเกี่ยวกับอดีตภรรยาจริงๆและงานนี้สาวติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นก็ได้ออกอาการห่วงก้างประกาศบอกรักหนุ่มสอนรามกลางโซเชียลหลังอดีตสามีตกเป็นข่าวรีเทิร์นรักกับน้ำฝนทวีพรโดยเธอนั้นได้โพสแสดงความเป็นเจ้าของโดยโพสรูปอีโมจิรูปหัวใจและระบุข้อความว่ารามอีกด้วยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ